ค่ายนเรศวรตอนนี้ไม่ได้แวะไปเที่ยวเลยนะครับเมื่อก่อนจะไปสั่งมีดไงมีดที่ไอ้ค่ายพระราม6อ่ะใกล้ๆค่ายนเรศวรแต่ว่าลูกชายผมจะไปฝึกครับลูกชายผมจะไปฝึกโดดร่มโดดร่มที่ค่ายนเรศวรครับแล้วก็ไปโดดดิ่งพระสุทธาแล้วก็ไปฝึกหลักสูตรนเรศวร261ที่ค่ายนเรศวรครับก็ขอบคุณครูๆนเรศวร261นะครับผมอยากให้ลูกผมเป็นให้มันคล่องตัวน่ะก็ให้ลูกชายนี่ก็ไปฝึกครับฝึก EOD ครับฝึกกู้ระเบิดวางระเบิดนะครับแล้วก็ไปฝึกนเรศวร261แล้วไปฝึกยิงปืนฝึกสไนเปอร์ลูกเสือมันต้องหัดให้เป็นเสือครับจะไปเป็นแมวไม่ได้นะครับวันข้างหน้าเขาจะทำตัวอย่างไรอะไรอย่างไรมันก็นั่นนะครับปืนสมิธจุด50ไม่มีครับประเทศไทยเขาไม่อนุญาตนะครับไม่มีครับถ้าเขาญาติผมซื้อแล้วครับถ้าเขาญาติผมซื้อแล้วครับแต่ว่าเขาไม่ญาติไงไม่ญาติผมก็ไม่เอาอะไรที่ผิดกฎหมายผมก็ไม่เอานะครับผมก็กะไม่ถึงแล้วครับอายุ90แต่โอ้โหถ้าได้83นี่ก็พอแล้วครับ83นี่ก็ผมวิเคราะห์เอาคือคุณพ่อผมสิ้นบุญไปตอนอายุ76คุณแม่ผมสิ้นบุญไปตอนอายุ83ผมก็น่าจะประมาณนั้นไอ้บังแจ็คนี่ผมไปจับมันไม่ได้แล้วครับมันอยู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าผมไปแจ้งความที่สน.บางเขนนะครับทางพนักงานสอบสวนออกหมายจับเข้าไว้แล้วนะครับออกหมายจับชื่ออะไรไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเขาเข้าประเทศไทยก็แตะสนามบินเมื่อไหร่ก็จับได้ทันทีครับหมายจับนะครับต้องเรียกข้าวหลามนะครับขอโทษ TikTok กับ YouTube ด้วยนะครับต้องเรียกข้าวหลามนะครับ นะครับ Glock 40ผมใช้อยู่ครับผมมีฮะ40เนี่ยมีก๊อก27ก๊อก23ที่ลำกล้อง4นิ้วแล้วก็ก๊อก20 22นะครับเป็นขนาดจุด40ทั้งนั้นเลยนะครับก็มีครับเป็นชุดเลย4ตัวเลยแล้วก็ PX4 ด้วยครับขนาดจุด40นะครับขนาดจุด40 PX4 จุด40นี่มีหลายตัวนะแต่กระสุนนอกหายากนะกระสุนนอกหายากนะครับผมไปซื้อเขาไว้พันนัดมั้งครับพันนัดเองนะฮะแพงกระสุนก็แพงนะครับจุด40นะแต่ประสิทธิภาพมันดีกว่า9มมเยอะนะครับข้าวหลามต้องเรียกข้าวหลามครับเดี๋ยวนะอันนี้มันทำไมค้างยังไงก็ไม่รู้เนี่ยทำไมมันค้างก็ไม่รู้เนี่ยไออะไรติดต่อเลยตัวกองอะไรข้อความอ่ะเดี๋ยวขึ้นแล้วอ่ะมันตัวกองอะไร11มมกับจุด45เหมือนกันครับเหมือนกันนะฮะคำว่า11มมนี่คือเขาเรียกเป็นระบบมิลลิเมตรไงทางยุโรปเขาจะใช้ครับใช้11มิลลิเมตร9มิลลิเมตรนะครับแต่ทางอเมริกาเขาจะใช้ระบบนิ้ว11มมก็เท่ากับจุด45นิ้วนักข่าวหรือสื่อมวลชนต้องรู้นะครับถ้าจะใช้11ก็ต้องเป็น11มมถ้าจุด45คือทางอเมริกาเขาเรียกจุด45นิ้ว45นะครับจุด45แต่ถ้าท่านไปเขียนเป็นจุด45มมอย่างนี้เจ๊งเลยครับจุด45มมนะครับจุด45มมมันไม่ถึง1มมมันเล็กนิดเดียวครับเท่าปลายเข็มเท่านั้นนะครับถ้าจะเรื่องข้าวหลามท่านก็ต้องรู้ให้จริงนะมานี่ยิงข้าวหลามยังไงให้ไม่หลับตาใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับจิตเราเนี่ยต้องอยู่ที่เป้าหมายมองเป้าหมายครับจิตอยู่ที่เป้าหมายครับเหมือนนั่งวิปัสสนาครับพอจิตอยู่ที่เป้าหมายปุ๊บมันจะไม่ตกใจกับเสียงข้าวหลามที่ดังเนี่ยปุ้ง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 ตามันจะไม่หลับนะครับแต่พอยิงไปสัก
10-20 นัดมันก็ต้องกระพริบครับเนี่ยเป็นเรื่องปกติเนี่ยไม่มีอะไรไม่ได้ยิงมันก็ต้องกระพริบครับเพื่อให้น้ำตามันมาหล่อลื่นมาไม่ใช่ตาแข็งอยู่อย่างเงี้ยครับแต่ว่าตอนยิงเนี่ยมันจะปึ้ง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 มันจะไปหลับได้ไงในเมื่อจิตเราไปอยู่ที่เป้าหมายไงดูเป้ากระสุนเนี่ยมันก็เลยไม่หลับครับครับไอ้ยัดเงินเข้าเป็นตำรวจไม่ได้หรอครับคุณเชื่อผมไม่มีทางครับไม่มีทางนะครับไม่มีทางครับไม่ว่าจะเป็นเล่าตอนคุณโอ๊กสัมภาษณ์คุณโอ๊กและคนมาหาแล้วผมเปิดกระเป๋าใช่ไหมฮะคือปกติกระเป๋าผมก็จะมีกันและกันอยู่แล้วนะครับมาเนี่ยมากันและกันอยู่แล้วนะฮะมามีอะไรก็กำในเนี้ยครับกำในเนี้ยแล้วมันยิงได้ทะลุกระเป๋าเลยครับถ้าใครถ่ายคลิปเขาไว้หรือกล้องวงจรปิดว่าเฮ้ยผมเอาข้าวหลามไปขู่เขาหรือเปล่าผมจะนั่นไม่ใช่ครับเขาจะได้เล่นงานผมไม่ได้ไงเนี่ยมันอยู่ในกระเป๋าอย่างเงี้ยท่านว่าผมจะไปขู่ท่านได้ไงอ่ะผมเลยใช้กระเป๋าที่คล้องไว้อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยคล้องไว้อย่างเงี้ยครับเนี่ยคล้องไว้อย่างเงี้ยพอมีอะไรผมก็กำในกระเป๋าเนี่ยนะครับกำในกระเป๋าว่ามีอะไรก็เสียกระเป๋าไว้หน่อยทะลุกระเป๋าไปแต่ถามว่ามันจะทันกินเหรอโอ้โหทันดิอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ปึ๊กเข้าไปมันก็ได้แล้วนะครับแต่อันนี้มันเป็น357นะที่กำเนี่ยคือ357ไงเราเห็นท่าไม่ดีก็กำเขาไว้ก่อนมีอะไรก็สวนไปนะครับคนมุ่งกับคนเมินนี่เราสู้คนมุ่งไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่ตายทันทีครับมันไม่ตายทันทีโดนเข้าไป 4-5 นัดยังไม่ตายเราได้สวนแล้วครับยังไงมึงกับกูมันก็ต้องตายไปด้วยกันนะครับผมคิดอย่างนั้นครับแต่เนี้ยมันเร็วอยู่แล้วครับเนี่ยผมพกตรงเนี้ยมันเร็วอยู่แล้วครับเร็วกว่าในกระเป๋าอยู่แล้วแต่มันเป็นแบบออโตเมติกไง2ตัว3ตัวที่พกอยู่นะครับแต่ในกระเป๋านี่เป็นรีโวลเวอร์ไงเป็นรีโวลเวอร์ที่ตัดนกพิเศษเข้าไว้ตุ้มตุ้มตุ้มอย่างเงี้ยมึงกับกูแม่งก็ไปนรกด้วยกันแล้วกอดคอกันไปนะฮะมานะพอไม่ได้ขึ้นสวรรค์อยู่แล้วนะครับผมถือว่าติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกกูไม่ยอมตายฟรีๆแล้วมึงยังไงก็ต้องตายกับกูนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือที่สัมภาษณ์คุณโอ๊กอยู่แล้วใครมาก็ไม่รู้ผมไม่รู้จักไงเขามาส่งให้ FC เขาซื้อจออะไรให้ผมก็ไม่รู้นะครับและก็คงรายงานว่ามาส่งถึงผมเรียบร้อยแล้วผมไม่ได้รับคุณโอ๊กเป็นคนรับแล้วเขาจะมาขอถ่ายรูปไปให้ FC ดูนะครับว่าส่งของเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วนะครับมาเนี่ยนะแต่ผมก็ระแวงนะครับใช่ครับคือกล็อกนี่อย่างนี้ครับท่านไม่ต้องใช้สติเลยไม่ต้องไปห่วงว่าจะเซฟลดเซฟขึ้นเซฟขึ้นลำคาไว้ในกระเป๋าเลยนะครับมาเนี่ยเวลานั่งเนี่ยก็ต้องนั่งในสุดหลังติดฝาจะได้ไม่ต้องระแวงหลังติดฝาตามองนอกโคเวอร์หมดซ้ายขวาหน้ามีอะไรก็สู้กันนะครับมีอะไรก็สู้กันเท่านั้นครับผมไม่ได้ระวังตัวแล้วครับแต่ว่ามันเป็นนิสัยเท่านั้นเองถ้าระวังตัวผมจะไปนั่งตามอุทยานได้ไงนั่งหลับตาเจริญภาวนาเนี่ยใครเอาสักกระเบือมาตีผมก็ตายแล้วถ้านั่งแล้วผมก็นิ่งไม่ระแวงแล้วครับจิตผมจะนิ่งอยู่กับลมหายใจใครเอาสักกระเบือมาตีผมก็ตายแล้วไม่ได้ระแวงระวังไปขนาดนั้นแล้วครับพร้อมตายแล้วครับตอนนี้นะครับ
ไอ้ท่านไปฝึกแบบผมจะฝึกคนละแบบกับน้องๆที่เขาเป็นนักยิงทีมชาตินักกีฬานะมันคนละแบบกันนะฮะฝึกคนละแบบกันครับอันนั้นเขาฝึกสำหรับยิงเป้าฝึกสำหรับยิงเป้าอยู่ในกฎกติกานะครับไม่ให้บรรจุกระสุนไว้ก่อนขึ้นลำไว้ก่อนอะไรก่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมเนี่ยฝึกไว้สำหรับในสถานการณ์จริงในสถานการณ์จริงนะครับลุงครับตอนนี้ลงใต้พลล่มป่าหวายถามผมใช้ข้าวหลามแบบไหน 5.56 5.56 คือ M16 นะครับตอนนี้เขาใช้ M4 กัน 5.56 กับ .223 ไรเฟิลเนี่ยกระสุนขนาดเดียวกันนะครับขนาดเดียวกันนะครับพูดภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆคือ M16 ส่วน 7.62 นั่นคือ AK นะเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับเบาหนิงปืนเบาหนิงจะเป็น9มมนะลูกเขาจะไม่เรียก .38 หรอกเบาหนิงเนี่ยปืนเบาหนิงนะครับปืนข้าวหลามออโตเมติกเบาหนิงเขาจะเรียก9มมนะครับเป็นปืนโซนยุโรปนะครับที่จะใช้.38เนี่ยจะเป็น.38ซุปเปอร์คือโซนอเมริกาเขาใช้ทางยุโรปเขาไม่ใช้.38ซุปเปอร์อันเนี้ยเขาจะใช้เป็น.38ซุปเปอร์นะครับนะฮะมีชนิดเดียวครับ.38ซุปเปอร์นะครับถ้าเป็นขนาด9มมนี่ก็คือทางโซนยุโรปแต่ที่จริงมันกระสุนหน้าตัดขนาดเดียวกันครับ.38ซุปเปอร์กับ9มมเนี่ยนะครับคาถาเปิดป่าปิดป่าเนี่ยก็ท่องนโม3จบแล้วครับเอาใบไม้มาใบนะครับจิตเราให้มั่นก่อนนะครับแล้วก็จับใบไม้หงายขึ้นปกติใบไม้เขาจะอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยลาวท้องใบหงายขึ้นแล้วก็ท่องเปิดโคดเปิดทวารเปิดบานประตูเปิดรูทวารนะครับแล้วก็เอาธูปปักเข้าไว้ขอเจ้าป่าเจ้าเขานะครับเอาผู้ปักดอกใบไม้หงายเข้าไว้อย่างเงี้ยเวลาเราออกป่ามาก็เอาไอ้ที่เราปักเข้าไว้เนี่ยเอามาปิดนะครับแล้วก็ปักธูปขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาเทพยดาลักษ์ผีสางเทวดาปิดโคดปิดทวารปิดบานประตูปิดรูทวารก็ปิดเข้าไว้นะครับก็หลักอย่างนี้นะครับแม้แต่จะไปตามคนร้ายในป่าผมก็ใช้อย่างนี้ครับคือใครจะเชื่อไม่เชื่ออะไรก็ใช่ใช่ผมมีครับข้าวหลามไรเฟิล.338นะฮะจุด338ลาปั้วมีครับกระสุนแพงครับมาโหยิงถีบชิบหายเลยนะครับมาใครเคยยิงข้าวหลามไรเฟิล3006แล้วไปจุด338ลาปั้วจุด338ลาปั้วแรงกว่าครับปึ้งเข้าไปเนี่ยนะครับแรงพอๆกับ3ไรเฟิล .375 นะฮะผมมีครับเนื่องจากว่าเป็นสไนเปอร์ไงฝึกชอบฝึกสไนเปอร์ไงฮะก็จะมีทั้งไรเฟิลตั้งแต่.223308 3006 375 338ลาปั้วจุด416ลิกบี้นะครับนี่ใหญ่สุดแล้วครับจุด416ลิกบี้นะครับส่วนจุด50 AE นั่นเขาไม่ให้ใช้นะครับ3006มีหลายกระบอกมี3กระบอกครับมี3กระบอกโอ้โหนี่ใช้มาทุกป่าเลยครับสาเหตุที่ใช้3006เพราะกระสุนมันหายง่ายไงกระสุนมันหาง่ายกระสุนลูกทหารไงลูกปลยบ88นะฮะโอ้ยยิงกันสนั่นป่านะครับยิงกันสนั่นป่านะครับดีครับ M911 1911นะครับเขาเรียก US Army 1911.45 ดีฮะ45ครับเรื่องข้าวหลามเรื่องปืนนี่คุยกันยาว
บ้านนอกเราเนี่ยใช้แค่จุด22ลองไรเฟิลกับลูกซองพอแล้วครับท่านไม่ใช่นั่นแต่ผมเนี่ยจำเป็นต้องใช้เพราะปฏิบัติหน้าที่กับคนร้ายไงกับคนร้ายฉกาจฉกรรจ์ก็ต้องจำเป็นต้องใช้นะครับบางเหตุการณ์เนี่ยเราบุกไปก็ไม่ได้นะครับยิงข้ามแม่น้ำเนี่ยครับมันอยู่ฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งโน้นเราอยู่ฝั่งนี้อย่างเงี้ยข้ามไปก็ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้สไนเปอร์กันสอยกันนะฮะมาผมทำงานเวลาวิสามัญคนร้ายผมยิงเองครับไม่เคยให้ลูกน้องยิงนะครับน้องๆตำรวจที่ทำงานกับผมหรือทหารพรานที่ทำงานกับผมเนี่ยผมจะเป็นคนยิงเองครับเป็นคนยิงเองนะครับเป็นคนยิงเองไม่มีใช้ให้ลูกน้องยิงในการวิสามัญนะครับแล้วก็บุกคนแรกด้วยถ้าไปก็หลายคนก็เป็นคนบุกคนแรกแต่ถ้าจะต้องบุกเดี่ยวก็บุกเดี่ยวคนเดียวไม่ใช้ลูกน้องไปตายแล้วครับถ้าจะตายผมตายเองนะครับมาผมไม่เคยขอขั้นไม่เคยจับใครมาจัดฉากวิสามัญโชว์เพื่อให้เป็นมือปราบมือแปรนะครับไม่มีมีแต่วิสามัญเงียบๆปะทะกันผมรอดชีวิตผมก็กลับไปนอนบ้านเท่านั้นนะฮะไม่เคยขอขั้นเลยถ้าขอขั้นวิสามัญผมรวยตายห่าไปแล้วนะครับถ้าขอขั้นวิสามัญเนี่ยผมรวยตายไปแล้วนะครับไม่เอาครับเงินบาปผมถือว่าผมทำหน้าที่จบก็จบกันนะครับจบก็จบกันนะครับทำยันเป็นพลตำรวจโทเป็นผู้จัดการปราบปรามยาเสพติดทำจนครบวันที่30กันยาจบนะครับเหยี่ยวทะเลทรายมีครับ Desert Eagle ฮะมี2กระบอกครับจะเป็นขนาดจุด357 Magnum กับจุด44 Magnum ครับมันเอามาโชว์ไม่ได้ไงโอ้โหหนักอย่างกับสักกระเบือท่านอย่าไปซื้อ Desert Eagle นะครับหนักอย่างกับสักกระเบือเลยนะครับหนักอย่างกับสักกระเบือเลยครับแล้วก็มันใส่ลูก7นัด8คาลัมผมก็ใช้เป็นลูกโม่ดีกว่าลูกโม่เบาๆนะครับเป็นจุด44 Magnum ลำกล้อง3นิ้ว4นิ้ว6นิ้วแต่ถ้าใช้สบายที่สุดคือลำกล้อง4นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะฮะมีทุกอย่างครับแต่ว่าผมไม่บอกว่าผมมีขี่ก็บอกนะครับมานะครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันใหม่อีกครั้งนะครับ Desert Eagleมันไม่ค่อยถีบแล้วครับ Desert Eagle ขนาดจุด44นี่นะครับคุณผู้หญิงก็ยิงได้นะครับเนื่องจากปืนมันหนักไงปืนมันหนักครับปืนมันหนักแล้วเนี่ยพอปึ้งไปเนี่ยมันไม่ค่อยถีบแล้วครับไม่ค่อยถีบแต่ถ้าเกิดเป็นจุด44 Magnum ขนาดลำกล้อง3นิ้วเนี่ยมันเบาปึ้งเข้ามาโอ้โหเข้าง่ามมือเลยนะครับปักเวลาปักจะเข้าป่าผมปัก16ดอกครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินครับปัก16ดอกนะครับไม่ได้ไปปักดอกเดียวหรือ3ดอกนะครับผมปักไม่ค่อยเหมือนเขานะครับผมปัก16ดอกเลยนะครับปัก16ดอกครับ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเลยนะครับเราผมไม่ดูถูกครับไม่ลบหลู่นะครับมีดขุนดงใช่ไหมฮะคืออย่างนี้ครับเนื่องจากผมเป็นคนใช้มีดผมก็ไปเจอคุณดิ๊กเจ้าของที่ทำโรงงานมีด KRM เนี่ยผมบอกเฮ้ยดิ๊กผมอยากได้มีดใบยาว5นิ้วสาเหตุที่ผมเอาใบยาว5นิ้วเพราะว่าเวลาเราล็อกคอศัตรูล็อกแล้วผมก็แท็กปึ๊กเข้ามาเนี่ยไม่ให้มันทะลุถ้า6นิ้วมันทะลุเดี๋ยวคนตัวผอมแล้วมันทะลุมาโดนผมที่ไปล็อกคอข้างหลัง
ผมก็กำหนดอันที่1ต้องใบยาวแค่5นิ้ว2ต้องเป็นเหล็กทั้งแท่งสามารถเอาค้อนตอกไปในหลังคารถเก๋งได้เกิดคนเขาเกิดอุบัติเหตุติดอยู่ในรถเนี่ยผมต้องเอามีดเนี่ยแล้วก็เอาค้อนเลื้อไม้ตอกปั้งปั้งปั้งแล้วก็แหวกเพื่อจะช่วยคนออกมาได้นี่อันที่2ไม่ใช่มีดบินอะไรนะครับอันที่3ต้องมีความแข็งผมต้องไปงัดไม้กระดานเนี่ยไม้นิ้วครึ่ง6ที่บ้านนอกเขาตีฝาบ้านน่ะผมต้องจับแล้วก็งัดนะครับเดี๋ยวนะฮะหนึ่งคือต้องใบยาวแค่5นิ้ว2ต้องมีความแข็งใช้ค้อนตอกปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยพาเหล็กได้เอาตัดเหล็กได้3ต้องเสียบเข้าไปตรงร่องกระดานชาวบ้านเขาจะตีฝากระดานอย่างเงี้ยเวลาผมจะงัดเข้าบ้านเขาหรือจะงัดประตูเนี่ยผมก็ต้องเสียบแล้วก็ดึงมามีดต้องไม่งอมีดต้องไม่งองัดเวลางัดประตูบ้านนะและปลายเนี่ยผมเอาแบบทันตกไงเวลาเราจะไปค้นบ้านเขาอะไรเขาเงี้ยใช้ไขควงไปงัดตู้เขาอะไรเขาเดี๋ยวมันทำตู้เขาเป็นรอยก็เอาปลายมีดเนี่ยงัดเข้าไปแล้วก็กดลงก็เปิดลิ้นชักได้อะไรได้ผมเอาประโยชน์ใช้งานผมนะครับไม่ใช่ว่าผมเก่งเก่งอะไรกับเขาละครับแต่ว่าผมเอาประโยชน์ที่ผมจะใช้งานเขาก็เลยทำมาให้ผมฟรีอันนึงนะครับก็ใช้แล้วขอใช้ชื่อขุนดงผมก็บอกได้ก็เลยกลายเป็นมีดขุนดงไปนะครับมาเนี่ยนะฮะกระสุนหน้าตัดใหญ่กับกระสุนความเร็วสูงอย่างไหนเอาโจรอยู่กันคือกระสุนหน้าตัดใหญ่เนี่ยสำหรับแรงปะทะมันสูงไงสำหรับยิงถ้าจะไปยิงช้างยิงกระทิงอะไรอย่างนั้นถ้าระดับคนเนี่ยนะครับเขาก็ดีไซน์แบบมาแล้วว่ากระสุนจุด223เนี่ยความเร็ว 2,700 ฟุตเนี่ยเข้ามันก็อยู่แต่มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับผมยิงกับไอนิดหรือต้อยเย็นใจเนี่ยผมยิงด้วยกระสุน M16 เนี่ยเข้าตรงไหล่เนี่ยกระสุนเข้าตรงไหล่ด้านขวามันเนี่ยออกข้างหลังเนี่ยกำปั้นยัดได้เลยมันยังไม่ตายเลยตั้งแต่ตี2ยันตี5น่ะนะครับยังยิงกันต่ออีกนะครับที่ขายบอกโดนกระสุน M16 แล้วหงายท้องนะครับผมรู้ว่าจะยิงจุดไหนให้มันน็อกทีเดียวอยู่แต่ว่าขออนุญาตไม่พูดครับเดี๋ยวมันจะเป็นแบบอย่างให้คนดีคนร้ายอะไรที่เขามาฟังเนี่ยมันจะใช้นะครับเอาไว้สำหรับแนะนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามดีกว่านะครับว่ากระสุนความเร็วขนาดเนี้ยถ้ากระสุนความเร็ว 2,000 กว่าเนี่ยจุดเนี้ยทีเดียวฟุบอยู่มีทางสู้ได้เลยนะครับโดนจุดอื่นยังไม่ตายแล้วครับมานะไอ้จ่อยเนี่ยไอ้10ตำรวจตีนิตินายแต่แดงเพชรเนี่ยโดนอาก้าเข้าไป 7.62 ล่อไป8นัดนะโอ้ยไส้เซ่ยกระเพาะกระจายเต็มหน้ารถยังไม่ตายเลยครับนะครับมันอยู่ที่จุดด้วยนะครับอยู่ที่จุดด้วยนะครับไอ้หัวนั่นมันธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ใช่หัวครับมันเป็นจุดอื่นนะฮะเป็นจุดอื่นนะครับจุดอื่นที่ไม่ใช่หัวและหัวใจนะครับมันมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ผมได้ประสบมาการมาจากการปะทะหรือเจ้าหน้าที่ผมถูกยิงนะฮะผมก็เลยรู้ว่าจุดนี้แล้วผมก็เลยไปลองบ้างปั๊บเข้าไปฟุบปั๊บคอกๆคอกเดี๋ยวเดียวไปแล้วครับมาเนี่ยนะฮะนะครับกระสุนผมนี่ก็พิเศษครับเนี่ยปกติกระสุน9มม.เนี่ยความเร็วเขาจะแค่1,075 เนี่ย 1,075 ฟุต 1,075 ฟุตต่อนาทีประมาณนั้นครับ 1,075 1,100 ของผมเนี่ยผมให้โรงงานเขาบรรจุเพิ่มเข้าไปความเร็วตก 1,300 นะครับเนี่ยแรงกว่า357อีกแต่ถามว่าข้าวหลามผมจะพังไหมพังก็ช่างมันผมมีหลายก็บอกนะครับมาเหมือนกับพกเหมือนผมพกจุด357เลยเนี่ย
แล้วแถมกระสุนตั้ง20นัดคาลำอย่างเงี้ยนะครับคือผมกลัวสู้เขาไม่ได้นะครับเกิดไปเหตุที่จะเอามาพกต้องได้รับใบญาตก่อนนะครับถ้าไม่รับใบญาตเนี่ยท่านไปถูกจับเสียหมาเลยนะครับผมก็กลัวถูกจับครับอย่าไปคิดว่าตำรวจเขาไม่จับเรานะครับผมก็ต้องระมัดระวังนะครับคือถ้าไม่มีใบญาตผมได้ใบญาตไม่ใช่ป.12 ป.12 ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกุลไม่ออกให้ใครเลยแม้แต่คนเดียวนะครับผมอาศัยว่าผมไปบรรจุเป็นกำลังพลของหน่วยงานความมั่นคงครับทางผู้บังคับบัญชาของหน่วยเขาก็ออกใบพกพาให้ซึ่งศาลฎีกาท่านพิจารณาแล้วว่าใบญาตอย่างเงี้ยถือว่าถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมก็เลยกล้าใช้กล้าพกนะครับไม่นั้นนี่ก็จะถูกดำเนินคดีซะเองนะครับมานะครับเดี๋ยววันคลินิกหน้าอลิสาใช่ไหมฮะใช่ก็บอกตรงๆว่าเห็นใครมันผิดปกติผมก็ระแวงครับระแวงธรรมดาครับก็เตรียมชักข้าวหลามกำด้ามข้าวหลามเข้าไว้แล้วครับถ้ามีอะไรก็จะได้ทะลุกระเป๋ามาเลยครับเดี๋ยวมันไม่ทันครับมาครับพรุ่งนี้ท่านอนุทินชาญวีรกุลมาที่กาญจน์บุรีมั้งมาแจกอะไรนะมาแจกโฉนดนะอย่าไปนั่นเลยครับใครถามมากวนอารมณ์หน่อยอะไรหน่อยก็ปล่อยนะครับผมไปได้อะไรอ่ะได้คำแนะนำมาจากไอ้ด็อกเตอร์กริดไอ้กริดโพสต์ชาแนลอ่ะเขาบอกอย่าไปอ่านคอมเมนต์ครับใครกวนตีนมาอะไรมาก็อย่าไปอ่านมันนะครับ ผมก็เลยเขาก็แนะนำดีครั้งแรกเขาแนะนำผมว่ามาแกว่งผมนะผมก็ด่าเขาไปเหมือนกันนะครับแต่ผมมาดูแล้วคำแนะนำเขาดีนะมีเรื่องวุ่นวายนิดนึงครับคือทางวัดหลวงพ่อสายทองที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะผมก็ประวนาตัวว่าจะไปเป็นประธานพิธีจัดสร้างพระอุปคุตนะครับพระอุปคุตวันที่19ตุลาคมนะครับเมื่อวันที่4ก็ไลฟ์ไปนะครับทางกรรมการวัดก็เดินทางมาพบผมนะครับปรากฏว่าเปิดจองไป4วันพระหมดแล้วครับผมเองก็ตั้งใจว่าจะไปจองพระทองสักองค์หนึ่งพระเงินสัก10องค์นะครับก็คิดว่าเราระดับเป็นประธานแล้วนะครับเดี๋ยวประสานทางวัดก็ได้ตอนนี้พอมันเปิดให้จองแล้วเขาโอนเงินไปทางวัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมดเลยครับพระทองก็ไม่เหลือแล้วครับอุปคุตทองมีกี่องค์67องค์มั้งครับพระเงิน267องค์รุ่นฝาบาทผมจำจำนวนไม่ได้นะครับรุ่นอะไรเขาเรียกเนื้อผมก็ไม่ค่อยเก่งเรื่องพระนะครับแล้วก็มีรุ่นฝาบาทอีกประมาณ 6,700 กว่าองค์ตอนนี้เหลือไม่กี่ร้อยองค์เลยครับทางกรรมการวัดบอกโอ้โหบอกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าคนที่จองๆไปแล้วก็มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับผมก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรนะครับคือใบจองอย่างเงี้ยรุ่นเนื้อนวโลหะเนี่ยแค่999บาทแต่ไปประมูลซื้อใบจองกันต่อไปเป็นราคา 5-6,000 ไปแล้วนะครับและผมก็อย่างไงเนื้อฝาบาทก็มีนะครับเดี๋ยวค่อยไปเช่าบูชาที่วัดก็จะกะอย่างนั้นก็ปรากฏว่าเนื้อฝาบาทเหลือไม่กี่ร้อยองค์นะครับเมื่อกี้นี่คุณเก๋โทรมาลูกศิษย์เอกที่วัดเนี่ยครับโทรมาว่าหมดแล้ว4วันหมดแล้วครับผมก็กราบหลวงพ่อสายทองเจ้าวาดนะครับท่านเจ้าวาดเราจะไม่สร้างเพิ่มนะครับ
เราจะไม่สร้างเพิ่มนะครับที่จริงเนี่ยเจดีย์84,000พระธรรมขันธ์ที่จะจัดสร้างที่หลวงพ่อสายทองจะจัดสร้างเนี่ยปรากฏว่าต้องใช้เงินถึงประมาณ18 ล้านแต่พระที่จัดสร้างเนี่ยก็จัดสร้างแค่รวมยอดเงินแล้วลูกศิษย์ลูกหาจัดสร้างให้นะครับคือลูกศิษย์ลูกหาไม่ค่อยมีสตังค์กันละครับมันไม่มีทุนในการจัดสร้างนะครับก็เลยจัดสร้างแค่จำนวนประมาณไม่เกิน 7,000 องค์ 7,000 องค์ปรากฏว่าหมด4วันเปิดจองกว่าจะถึงวันงานที่จะมีพิธีพุทธาภิเษกนะครับวันที่19ตุลานี่มันเพิ่งเดือนสิงหาเปิดจองได้4วันพระหมดแล้วเหลือมันกี่องค์ครับท่านติดต่อทางวัดฮะรุ่นฝาบาทนะครับแล้วก็ไม่มีฮะผมเองก็ไม่มีนะครับแต่ทางวัดก็คงจะมอบในฐานะเป็นกรรมการเนี่ยใครเป็นกรรมการเขาจะมีรุ่นกรรมการมอบให้องค์นึงมั้งครับนะฮะหมดเร็วมากเลยครับไม่ได้สร้างเพิ่มครับเพราะว่าสร้างเพิ่มจะเป็นพุทธพาณิชย์ผมก็บอกว่าหลวงพ่อทำไมไม่ทำให้มันเยอะไปเลยแล้วจะได้เงินครบไปเลย18ล้านหลวงพ่อท่านก็บอกโอ้ยอาตมาก็เป็นคนบ้านนอกเนาะลูกชาวนาแต่นี้ผมพูดไปแล้วเนี่ยว่าจัดสร้างจำนวนเท่านี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียคำพูดผมนะครับก็รุ่นนี้ก็วันนั้นพิธีพุทธาภิเษกเสร็จก็ทำลายบล็อกไปเลยครับมีแค่นั้นแหละครับมีแค่นั้นแหละครับนะฮะก็กราบเรียนให้ทราบแล้วขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมทำบุญกับทางวัดนะครับจะมีพิธีพุทธาภิเษกวันที่19วันที่19อะไร19ตุลา19ตุลาเมื่อกี้ก็ปรึกษากับทางกรรมการวัดว่าแล้วเราจะทำยังไงอ่ะคนไปร่วมงานวันนั้นเนี่ยมันก็คงมีจำนวนมากพอสมควรแหละและเขาไปเนี่ยเขาก็อยากได้พระทางวัดก็กระทันหันครับไม่รู้จะทำทันหรือเปล่านะครับจะไปทำบล็อกเป็นเหรียญเป็นเหรียญพระอุปคุตให้บูชาองค์299ใครทำบุญวัด299ก็วัดก็ตอบแทนไปองค์นึงนะครับราคาน่าจะ299นะครับแต่จะทำทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่จำนวนพระอุปคุตที่เป็นรูปหล่อรูปหล่อร้อยองค์สำหรับคล้องคอมีพระทองอุปคุตทอง67องค์ใครทำบุญ 49,999 นี่แล้วก็เป็นเงิน267เป็นเนื้อนวโลหะกี่องค์ก็ไม่รู้นะครับไม่กี่องค์แล้วครับแล้วเนื้อฝาบาทรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,000 องค์หมดแล้วนะครับเหลือไม่กี่องค์นะครับหมดเร็วหมดเร็วครับก็จัดทำน้อยครับจัดทำน้อยครับของ1เจตนาดีนะครับผมก็จะไปเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในการจัดสร้างนะครับผมถือว่าผมได้ร่วมเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับได้ร่วมเป็นสะพานบุญในครั้งนี้นะครับส่วนในวันงานผมบอกทางวัดต้องแก้ไขปัญหาแล้วเพราะว่าแต่เขาจะไม่ทำเพิ่มนะครับจะไม่มีทำเพิ่มนะครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ช่างไม่ทำเพิ่มหมดก็คือหมดหมดก็คือหมดนะครับแต่ว่าผมว่าท่านไม่ต้องไปซื้อใบจองกันฮะกลายเป็นเซียนพระจะไปกำหนดราคากันอะไรกันนะครับผมก็จากใจผมไม่สบายใจนะครับเพราะว่าอย่างเนื้อนวโลหะเนี่ยเข้าโอนเงินไปจองเนี่ยแค่999แล้วมีการไปประมูลกันขึ้นไปตั้ง 5,000 6,000 บาทแล้วผมกลัวจะไปเบรกราคาไม่ได้เดี๋ยวมันจะนั่นครับใจคือจะเท่าไหร่ก็ช่างขอให้เอาเงินเข้าวัดเถอะให้ใจบริสุทธิ์เถอะเอาเงินเข้าวัดไปเถอะนะครับใครที่ได้ไปสมมติว่าท่านไปจองมาท่านไปจองมา999มีคนมาประมูลท่านต่อไปเป็น 6,000 บาทไอ้ 5,000 บาทท่านก็ทำบุญกับวัดไปเถอะครับเราสะสมเสบียงบุญไว้ในชาติหน้านะครับเจตนาเราดีนะครับผมก็แนะนำทางวัดไปนะครับว่าจะทำเป็นเหรียญนะน่าจะทำเป็นเหรียญนะให้ลูกหลานมาคล้องคอองค์199หรือ299ก็ได้
แล้วด้านหลังเป็นรูปเจดีย์ที่เราจะเอาเงินเนี่ยไปสร้างหลวงพ่อท่านก็ไม่เอาไปทำอะไรของวัดเลยนะครับนอกจากไปสร้างเจดีย์นี่อย่างเดียวนะครับให้เจตนาบริสุทธิ์นะครับก็หมดแค่นี้ก็มาบอกข่าวท่านครับเพราะฉะนั้นคนติดต่อผมมาเนี่ยผมก็บอกผมก็ไม่รู้จองไงต้องจองไปที่วัดอย่างเดียวนะครับผมเองจะเอาก็ไม่ได้นั่นไม่มีสร้างเพิ่มครับหมดแล้วครับลูกผมก็จะเช่าบูชาด้วยก็กะว่าจะพระทองอุปคุตทองคนละองค์เลยนะครับลูกหลานก็เป็นเงินหมดไม่มีสิทธิ์จะไปเอาที่ไหนแล้วนะครับหลวงพ่อท่านเจียมเนื้อเจียมตัวครับท่านก็บอกว่าโอ้โหโยมสร้างตั้ง 7,000 องค์กลัวจะไม่มีคนมาร่วมทำบุญกับทางวัดไม่มีคนมาร่วมบูชานะครับแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็จะหมดเงินหมดทองด้วยนะครับเพราะไอ้ที่จัดสร้างจำหน่ายไปเนี่ยมันจะเป็นทุนเริ่มต้นเท่านั้นเองอะแค่ได้เงินแค่ประมาณ4ล้านบาท4ล้านบาทนะครับ4ล้านบาทนะฮะโอ้ยหมดแล้วครับบอกว่าจองตรงไหนอะไรไม่ทันแล้วครับท่านตายแล้วไม่ทันแล้วนะครับหมดเร็วมากครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับที่ร่วมกันทำบุญนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็มีหลายๆวัดติดต่อมาจะให้ผมไปนั่นผมขออนุญาตปฏิเสธนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าคือวัดมีจำนวนเยอะนะฮะผมขอยังไม่รับปากนะครับไม่รับปากนะครับส่วนวัดที่ให้มาบอกบุญก็เหลือที่ผมจะต้องมีเป็นสะพานบุญที่รับปากท่านเจ้าวาดเขาไว้ก็มีวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะครับที่ผมไปตอกเสามงคลเขาไว้9ต้นตอนนี้แบบทางองค์การบริหารส่วนตำบลอนุมัติมาแล้วเพื่อจะสร้างอาคารเรียน3ชั้นนะครับสร้างอาคารเรียน3ชั้นนะครับวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะครับท่านที่จะร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาของท่านนะครับคนละ50บาท100บาทอะไรก็โอนเข้าที่วัดเลยนะครับก็ได้เงินไปเริ่มต้นตอนนั้นล้านกว่าบาทนะครับแต่ผมไปติดภารกิจที่วัดป่าลกฟ้าซะไงนะครับไปบอกบุญท่านตอนวัดป่าลกฟ้าศาลาการเปลี่ยนโดนไฟไหม้นะครับช่วงเดือนมีนานะครับเดือนมีนามาถึงกลางเดือนเมษา FC ทุกท่านสาธุชนทุกท่านก็ช่วยกันทำบุญนะครับช่วยกันทำบุญช่วงเวลาเพียงเดือนเศษๆนะครับก็ได้เงินเข้าวัดครบแล้วครับผมก็ปิดรับการบริจาคแล้วนะครับเพราะว่าทางวัดบอกว่าจะใช้เงินเท่าไหร่เพื่อจะไปบูรณะโบสถ์ที่ผมไปจัดสร้างโบสถ์เขาไว้นะฮะโบสถ์นี่ผมไปจัดสร้างไว้ตั้งแต่ปี5051แล้วมั้งครับสมัยผมเป็นพลตำรวจตรีมั้งครับมานะฮะตอนนั้นผมไปซื้อที่ดินผมเกิดจิตกุศลนะครับไปดูวัดแล้วเห็นวัดเขายากจนนะฮะเห็นวัดยากจนแล้วก็ไม่มีโบสถ์สร้างมาเป็นร้อยปีวัดไม่มีโบสถ์นะครับผมก็เลยไปซื้อที่ดินข้างวัดให้นะฮะซื้อที่ดินข้างวัดให้แล้วก็สร้างโบสถ์ผมหมดเงินไป14ล้านนะครับผมก็ไม่ใช่ว่าร่ำว่ารวยอะไรนะครับเงินออมที่มีอยู่ผมก็ใช้หมดเลยนะครับถือว่าฝากไว้ใช้ในชาติหน้านะครับก็มีเพื่อนผมนะครับเสียเกียรติท่าตะโกร่วมทำบุญกันมานะครับเพื่อนรักผมตั้งแต่เรียนชั้นประถมแล้วครับประถมปีที่5ที่6ที่7นะครับคุณเสวกนะครับเสวกล้อภูนผลร่วมทำบุญมาด้วย3ล้านนะครับแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีนภินทรศรีสนพางร่วมทำบุญมาล้านนึงท่านสวเกชาศักดิ์สมบูรณ์ตอนนี้เป็นสสร่วมทำบุญมาล้านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหลักๆนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นลูกน้องผมบ้าง
พื่อนฝูงสนิทมิตรสหายนะครับโดยหลักๆ ก็จะเป็นเงินผมนะครับหมดไปก็ประมาณ14ล้านบาทแต่ว่าพอสร้างมา10กว่าปี16 17ปีก็ชำรุดทรุดโทรมบ้างก็บอกบุญเป็นสะพานบุญให้วัดป่าลกฟ้าแป๊บเดียวนะครับเดือนมีนาเมษาก็ได้เงินครบแล้วครับก็เลยปิดรับการบริจาคได้ไปเท่าไหร่4ล้าน4ล้าน7กว่า4ล้านอะไรนะ700,000กว่าบาท4ล้าน700,000กว่าบาท4ล้าน7แสนกว่าที่จริงปิดตั้งแต่ตอน4ล้านนะครับยังทำบุญตะเลิดกันไปอีก7แสนนะครับวัดก็สบายเลยครับวัดสบายไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเขาจะให้ผมเดินทางไปทำพิธีอะไรเมื่อไหร่นะถ้าเกิดซ่อมแซมหรือสร้างเสร็จนะครับที่ไฟไหม้ครับเขาก็จะมีการฉลองจะฉลองทางเหนือเขาเรียกว่าฉลองสมโภชฉลองสมโภชจะให้น้าไปเดือนไหนรอให้สร้างเสร็จครับไม่แน่ใจรอให้เสร็จตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนงานก็จะช้าหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นคงขึ้นไปพบ FC ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะฮะมาเนี่ยแต่เดือนตุลาก็มีโปรแกรมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดก่อนนะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับพระที่ผมใช้ใช่ไหมครับผมอย่างนี้ครับผมก็มีผมองค์เดียวเนี่ยครับ25พุทธศตวรรษเนี่ยฮะใช้มาตั้งแต่ปี2517ปี2517ปะทะคนร้ายมาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาการพูดผีปีศาจอะไรนะครับผมใช้องค์เนี้ยครับองค์เนี้ยนะครับผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเดิมรูปหล่อหลวงพ่อพรหมมีดหลวงพ่อเดิมมีดหลวงพ่อพรมมีดหลวงพ่อกันแต่ก็จะใช้สำหรับเวลาออกงานที่จะมีการปะทะนะครับแต่ว่าถ้าใช้ติดตัวไปทำงานทุกวันเลยก็คือองค์นี้ครับเนี่ยองค์นี้25พุทธศตวรรษนะครับผมบูชามาตั้งแต่สมัยปี2517ครับ10บาทครับราคา10บาทนะครับทางรัฐบาลให้ประชาชนเช่าบูชา10บาทนะครับ10บาท10บาทเก็บมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้มาเป็นองค์ละ400บาทแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยเหลือ2เนื้อครับเนี่ยนี่องค์ละ400บาทครับอันนี้ยังพอเหลือครับยังพอเหลือนะครับทำไมใช้พระรุ่นนี้ก็108เกจิอาจารย์108เกจิอาจารย์ร่วมพิธีพุทธาภิเษกในหลวงรัชกาลที่9เป็นประธานฝ่ายคารวาสสังฆราชวัดบวรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เงินในการจัดสร้างทั้งหมดเอาไปสร้างพุทธมณฑลนะครับบำรุงพระพุทธศาสนานะครับร้อยแปดเกจิอาจารย์ที่ดังๆสุดในเวลานั้นนะครับ108รูปร่วมพิธีพุทธาภิเษกนะครับโอ้ยดังๆทั้งนั้นครับถ้าทางใต้ก็พ่อท่านคล้ายนะพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วยนะครับภาคกลางก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเงี้ยท่านลองดูในประวัติดูเถอะครับมานะครับอันนี้นี่มาบูชาได้ยังมีเหลืออยู่นะครับยังมีเหลืออยู่นะครับที่เพจสวนไร่องุ่นนการดาเนี่ยนะครับที่เพจไร่องุ่นนการดาเนี่ยครับ400บาทนะครับ200บาทก็ทำบุญให้วัดไปเลยนะครับยังพอมีเหลือครับอันนี้คือรุ่นพิธีพุทธาภิเษกเมื่อปีพ.ศ.2500นะครับใช่หลวงพ่อจงท่านก็มาปลูกเสกเอามาหยิบมาสิโอ้โหไล่หลวงพ่อนะผมไล่หลวงพ่อให้ฟังดีกว่านะครับพระครูอาคมสุนทรวัดสุทัศน์พระครูพิสารสรกิจวัดสุทัศน์พระสุธรรมธีระวงศ์ท่านเจ้าคุณวงศ์วัดสะเกษเดี๋ยวผมเอาที่ชาวบ้านคุ้นชื่อดีกว่านะครับอาจารย์อินวัดปักน้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะครับหลวงพ่อเทียนวัดโบสถ์ปทุมธานี
พระครูวิสิทธิ์อัตกรหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันนะครับแล้วก็หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองเนี่ยที่ดังๆหลวงพ่อแพรเดี๋ยวนี้องค์เป็นล้านแล้วนะครับเนี่ยท่านมาปลูกเสกอันนี้ด้วยนะครับหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่โต๊ะก็ร่วมพิธีพุทธาภิเษกด้วยหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีที่ดังๆเนี่ยเฉพาะหลวงปู่โต๊ะเนี่ยองค์ก็เป็นแสนเป็นล้านแล้วนะครับมาเนี่ยนะฮะพระคุณอวัดกลางท่าเรืออยุธยาเนี่ยนะครับพระครูสุขวัตโนดหลวงหลวงพ่อท้องสุขวัตโนดหลวงนะครับมาปลูกเสกอันนี้ด้วยครับเนี่ยมาร่วมปลูกเสกด้วยหลวงพ่อท้องสุขวัตโนดหลวงเพชรบุรีเนี่ยนะครับแค่นี้ก็เกินแล้วนะครับเฉพาะที่ผมเอ่ยมาที่ผมรู้จักหลวงพระอาจารย์เต๋วัดสามงามนครปฐมเนี่ยครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อลุงวัดท่ากระเบือเนี่ยโอ้โหโคตรดังเลยนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมก็ร่วมพิธีพุทธาภิเษกนะครับอันดับที่50เรียกว่าดังๆเวลานั้นนะครับที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านทั่วประเทศเวลานั้นเนี่ยมาร่วมพิธีพุทธาภิเษกนี่หมดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมเลยไว้ใจองค์นี้องค์เดียวก็เหมือนคล้อง108องค์แล้วครับมาเนี่ยนะฮะส่วนพระอุปคุตก็หมดแล้วครับเหลือไม่กี่ร้อยนะฮะ25พุทธวัดจองมาทั้งเพจไร่องุ่นนาการดาเนี่ยครับก็เหลือจำนวนไม่มากแล้วนะครับเหลือจำนวนไม่มากแล้ว25พุทธวัดเนี่ยนะครับแต่ผมเนี่ยคือผมเอากาวมาแปะมีดเข้าไว้เลยเวลาผมนั่งเจริญภาวนาถือศีลผมก็อย่างเงี้ยเวลาจะสวดมนต์ผมก็มาแปะไว้อย่างเงี้ยผมชอบนอนเต็นท์ไงช้างมาผมก็สะบัดมีดกรีดเต็นท์แหวกหนีก่อนนะครับมา ที่ไหนเขาก็ไม่ไปจองกันนะครับเขากลัวปลอมครับแต่ของผมนี่จะยึดคำมั่นเป็นหลักยึดคำพูดเป็นหลักนะครับยึดคำพูดเป็นหลักนะครับหมดก็หมดนะครับไอ้เทศไล่องุ่นนการดาท่านสั่งจองมานะครับพระ25พุทธวัดนะครับนะฮะท่านสั่งจองนะครับและท่านยกมืออนุโมทนาบุญสาธุเลยนะครับ200บาทต่อองค์เนี่ยทำบุญเข้าวัดเลยนะครับทำบุญเข้าวัดเลยส่วนอีก200บาทก็ให้เด็กเป็นลูกศิษย์วัดกันไปนะครับขอบคุณมากนะครับอุปคุตหมดตั้งแล้วครับมีทำแค่นั้นแหละครับทำแค่นั้นแหละครับมาเราไม่ใช่พุทธพาณิชย์นะฮะมาเนี่ยแล้วผมก็บังคับทางวัดว่าต้องเอาบล็อกมาทำลายด้วยนะครับเดี๋ยวใครไปทำปลอมเข้าพอคนเคารพศรัทธาเข้าอะไรเข้าแล้วไปทำปลอมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนเวลาแล้วครับบังเอิญวันนี้วันหยุดนะครับเสร็จจากทำงานมาอะไรมาถึงเดินทางถึงจังหวัดกาญจนบุรีก็มาไลฟ์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไลฟ์ตอนเช้าตอนกลางวันอีก2ครั้งนะครับวันนี้ก็คงไลฟ์ไม่นานนะฮะมาบังเอิญทางวัดติดต่อมาก็เลยบอกเรื่องการเมืองผมไม่ยุ่งครับปล่อยเป็นไปตามกฎหมายบ้านเมืองนะฮะพรรคไหนจะอะไรอย่างไรนี่ผมไม่อยากยุ่งนะครับมาสายบุญดีกว่ามาสายบุญดีกว่านะครับมาสายบุญดีกว่านะครับมาสายบุญนะฮะม
มดเร็วครับพระอุปคุฎหมดเร็วครับต้องติดต่อไปทั้งเพจวัดจำชื่อวัดยังไม่ได้เลยให้ตายหาเต แต่รู้ว่าจะไปจุดไหนอะไรยังไงเขาปัก GPS ให้ผมจะไปวันที่17นั่นก็ไปก่อนแล้วก็จะไปกราบหลวงปู่ทองนะครับแล้วจะไปวันที่18ไปกราบหลวงปู่ศิลาวันที่19ก็ร่วมพิธีพุทธาภิเษกนะครับและ FC ที่มาสั่งจองพระอุปคุฎเนี่ยนะครับไม่ใช่อายุน้อยๆนะครับ 7-80 นะครับเป็น FC ผมนะฮะเป็น FC นะฮะพระอุปคุฎนะฮะผมไลฟ์ไปเมื่อวันที่4เปิดจองวันที่6นี่วันที่8วันที่9 4-5 วันหมดแล้วนะฮะหมดแล้วไม่ได้ทำเพิ่มครับมีแค่นั้นนะมานะฮะจัดทำน้อยครับมาไอ้เราก็ผมเองก็ประมาทครับไม่ได้จองก็คิดว่าใกล้เกือกินด่างนะครับก็กะว่าเออจะบูชาพระทองสักองค์หนึ่งเงินสัก10องค์มาแจกลูกแจกหลานปรากฏว่าไม่ได้เลยสักองค์หนึ่งนะครับไม่ได้เลยสักองค์หนึ่งหมดแล้วนะก็บอกทางวัดหลวงพ่อสายทองเลยว่าท่านทำเป็นเหรียญก็ได้เป็นเหรียญแบบนี้ก็ได้เนี่ยเป็นพระอุปคุฎแบบเหรียญอย่างเงี้ยใครทำบุญ200 300อะไรวัดก็มอบให้เขาไปองค์นึงนะครับเอาเงินเข้าวัดสร้างเจดีย์ 80,000 4ทำพระธรรมขันธ์นะฮะหลวงปู่ศิลาก็เข้าโอ้โหหลวงปู่ศิลาท่านดังมากไงผมยังไม่รู้ว่าวันที่18เนี่ยผมจะได้เข้ากราบหลวงปู่ศิลาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าทางหลวงพ่อสายทองประสานให้แล้วนะครับก็คงได้มีบุญได้ไปกราบหลวงพ่อสายทองกับหลวงปู่ศิลานะครับมาเนี่ยครับหมดเร็วครับไม่ได้คุณแสนสุขไม่ได้สร้างเพิ่มหรอกครับมาถ้าสร้างเพิ่มแล้วเป็นพุทธพาณิชย์ก็ไม่เอาครับมาเนี่ยบอกเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับหมดก็หมดครับหมดก็หมดนะฮะช่วงวันหยุดเดินทางกันใจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนนะครับรถติดก็ถือว่าแวะไปเรื่อยครับมาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถนนมิตรภาพก็จะติดมากนะครับไปภาคเหนือไปภาคเหนือนี่ก็จะติดถึงคอคอดที่จะแยกตรงหนองแคไปทางหนองแคกับจะไปทางนครสวรรค์นะครับแต่ถ้าผมจะขึ้นสายเหนือนะผมจะหลบมาสายสุพรรณบุรีเลยนะครับสายสุพรรณบุรีไปออกด่านช้างเข้าหนองฉางไปออกลาดยาวนู่นเลยนะครับเส้นนี้รถจะน้อยนะครับถ้าไปเส้นตรงมันก็รถจะเยอะนะฮะแต่ว่ามันจะเปรี่ยวหน่อยนะคนไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยก็ไม่แนะนำท่านไปถนนสายใหญ่ดีกว่านะครับไปถนนสายใหญ่ดีกว่านะครับไม่มีอะไรป้องกันตัวมันเปรี่ยวฮะนะครับเปรี่ยวผมไปก็ดูเปรี่ยวไปโน่นแหละไปเส้นใหญ่ไปเลยนะครับไปเส้นใหญ่นะฮะหลวงพ่อท่านจัดทำมันน้อยครับพระอุปคุฎนะครับผมก็บอกตายแล้วหลวงพ่อทำไมสร้างแค่นั้นล่ะส่วนใหญ่ญาติโยมก็กะจะไปเจอผมวันไปพิธีพุทธาภิเษกนะครับมีสิบเกจิอาจารย์ทางภาคอีสานนะครับร่วมพิธีพุทธาภิเษกแต่หมดไปแล้วครับหมดไปแล้วนะฮะหมดไปแล้วไม่รู้ทางวัดเขาจะจัดทำทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับมันเหลือเวลาไม่กี่วันไงวันที่19ตุลาถ้าทำก็จะทำเป็นเหรียญมั้งครับทำเป็นเหรียญแต่ว่าไอ้ที่เป็นรูปหล่อนั้นไม่มีแล้วครับหมดแค่นั้นแหละนะฮะหมดแค่นั้นครับเดี๋ยววันนี้ไลฟ์ไม่นานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันใหม่นะครับพรุ่งนี้ก็รอให้ญาติโยมตื่นก่อนนะครับไลฟ์เช้าไปก็ท่านก็ยังไม่ตื่นกันนะครับเดินทางวันนี้กว่าจะถึงที่หมายก็นะเสื้อขุนดงยังมีครับมีนะฮะเนี่ยเอามาเสื้อขุนดงหมวกขุนดงเนี่ยนะครับ
การเมืองไม่พูดครับแต่ว่าโอ้ยไอ้หมอดูลักยิ้มนี่มันดูแม่นมากมันดูอย่างกระตาเห็นนะครับมานะครับดูแม่นทั้งเรื่องบิ๊กโจ๊กทั้งเรื่องยุบพรรคนะฮะมีฮะเสื้อขุนดงก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่สีขาวมาสีขาวอันนี้ก็อันนี้จะเป็นสีดำครับมาสีดำครับมีฮะหมวกหมดแล้วใช่ไหมสั่งทำแล้วครับสั่งทำนี่ก็จะอย่างนี้ก็มีฮะเนี่ยแปะเข้าไว้นะครับเป็นพระแท้นะครับครับอนุโมทนาบุญด้วยครับที่ทุกท่านโอ้ยเสื้อขุนดงก็ใส่เป็นแฟนคลับผมเท่านั้นเองครับไม่ได้อยู่ยงคงกระพันไม่ได้ปลูกเสกแล้วครับมาเนี่ยนะครับ นะครับ ไม่ได้ปลูกเสกอะไรแล้วครับมาก็หลานชายเขาทำครับไม่ได้ห้อยเลยครับพระผมไม่ห้อยสมัยเป็นหนุ่มเนี่ยผมจะไม่ห้อยหนึ่งก็คือพระหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตกับพระขุนแผนหลวงพ่อโตนี่แม่ไม่รู้สมัยเด็กๆก็พ่อให้หลวงพ่อโตมาจะได้เป็นคนใหญ่คนโตพอคล้องหลวงพ่อโตหมากัดทุกครั้งเลยโอ้ยแต่ผมไม่เอาแล้วนะครับกัดไม่เข้าครับมันติดกางเกงยีนหรือว่าอะไรก็ไม่รู้มันกัดไม่ถนัดก็ไม่รู้นะครับหลวงพ่อโตตั้งแต่นั้นผมไม่เอาเลยนะครับหลวงพ่อโตท่านคงจะกลางๆหน่อยมั้งครับมาเนี่ยโอ้ยถ้าคล้องหลวงพ่อโตทีไรเป็นเรื่องเลยนะครับมาเนี่ยไปดูหนังก็โดนเขาตีด้วยท่อนอ้อยหลวงพ่อโตชอบลองของผมก็เลยไม่เอาแล้วท่านกับผมเดินกันคนละทางเถอะนะครับหลวงพ่อโตนะฮะขุนแผนนี่ไม่คล้องครับพระขุนแผนผมไม่คล้องครับคือหนึ่งมีเสน่ห์ขุนแผนมีเสน่ห์แต่ว่าก็ลำบากนะครับไปติดคุกยังจะโดนประหารชีวิตอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วครับมานะครับพระขุนแผนไม่ขอถ้าจะคล้องขุนแผนไปคล้องขุนช้างดีกว่าอีกหัวจะล้านหน่อยก็ยังมีความสุขนะฮะมาครับคิดอย่างนั้นนะฮะส่วนพระอุปคุฎนี่ผมก็เจตนาผมจะหาเงินไปสร้างเจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์นะครับหลวงพ่อสายทองท่านจะบูรณะเจดีย์ทำเจดีย์ครอบแบบองค์พระปฐมเจดีย์ครับมานะฮะมีไลฟ์เก่าผมฮะก็ผมพูดไปแล้วนะครับพูดไปแล้วนะครับประวัติของพระอุปคุฎนะครับเดี๋ยวไลฟ์ไม่ยาวก็หาข้าวหาเครื่องกินดีกว่านะครับเพิ่งเดินทางมาถึงครับเสื้อยังไม่หมดครับเสื้อยังมีครับแต่ว่าจะขาดเป็นช่วงๆอย่างหมวกก็จะขาดเป็นช่วงๆนะครับมีก็ไม่กี่ตัวแล้วครับเสื้อหมวกอะไรอย่างเงี้ยมีไม่กี่ตัวแล้วครับสั่งทั้งเพจได้เลยครับสั่งทั้งเพจได้เลยนะสั่งทั้งเพจได้เลยสั่งทั้งเพจได้เลยนะเสื้อหมวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับสั่งทั้งเพจได้เลยนะครับส่วนพระยี่ห้าวัดนี่เหลือ2เนื้อนะครับเหลือ2เนื้อนะครับเนื้อดินราคาเท่ากันนะครับ400บาทแล้วก็เนื้ออาปาก้าเนี่ยฮะเนี่ยครับเนื้อดินก็จะเหลือน้อยแล้วครับเหลือดินเหลือน้อยเหลือ80องค์ครับเนื้อดินหมดเหลือ80องค์เท่านั้นแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับเนื้อดินนี่เหลือแค่80องค์นะครับหมดจบชีวิตแค่นี้ครับเนื้อดินนะครับเนื้อดินเหลือ80องค์ครับเนื้อดินเนี่ยเหลือ80องค์แล้วก็ไม่มีแล้วครับนับจากนี้ไปไม่มีแล้วครับเหลือ80องค์นะครับส่วนเนื้ออัปก้ายังพอมีอยู่นะครับพอมีอยู่เนื้อดินเหลือ80องค์ครับหมดแล้วครับนะฮะหมดนะครับองค์ละ400เท่ากันนะฮะคาถาไล่ผีใช่ไหมฮะผมก็ใช้เจริญภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนะครับแล้วก็ตั้งน้ำ
ตั้งนโม3จบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจุติจุตังอรหังจุติจุติจุตังอรหังจุติจุติจุตังอรหังจุติก็แค่นี้ครับผมสัมผัสกับไอ้คนตายเนี่ยเยอะใช้คำว่าเยอะครับแล้วถามว่ามันก็ไม่แฮปปี้กับผมแล้วครับมันก็จ้องอาฆาตแค้นผมตลอดนะครับมันไม่เอาโหสิให้ผมแล้วครับผมก็ใช้อย่างเงี้ยจุติจุตังอรหังจุติจุติจุตังอรหังจุติจุติจุตังอรหังจุตินะครับพระกันพงกันผีอะไรผมก็มีแค่ยี่ห้าตัววัดองค์เดียวเนี่ยครับมาห้อยอีกอันก็เป็นรูปในหลวงร.9นะครับรูปในหลวงร.9ที่เหน็บเสื้ออยู่แล้วก็รูปพ่อรูปแม่ผมที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วทั้งสองคนนะฮะสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจผมก็มีแค่นี้ครับไม่ว่าจะไปนอนในป่าใหญ่ป่าเล็กหรือจะไปทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายจะเข้าปะทะกับคนร้ายรุนแรงขนาดคนร้ายใช้เข้าหลามอาก้า M16 หรือ M79 ก็มีแค่นี้ครับจะมีมีดหมอด้วยจะมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมด้วยครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับมีดหมอหลวงพ่อเดิมพระจัดทำน้อยครับมาจัดทำน้อยครับหมดก็หมดแล้วครับมาเนี่ยหมดก็หมดแล้วครับและคนจะตัดสินใจบูชาพระเนี่ยก็ยังกักกึกึอยู่รออยู่อะไรอยู่นะครับหมดนะครับหมดฮะหมดไปก็มาบอกท่านว่าหมดไงท่านจะได้ไม่ต้องติดต่อมาที่ผมนะครับพระอะไรอุปคุตนะฮะไม่ต้องโทรมาแล้วครับหมดแล้วครับมาผมเองยังไม่มีปัญญาเลยนะครับไปเป็นประธานจัดสร้างนี่ยังไม่มีปัญญาเลยจะไปเอานะฮะมาแต่ว่าผมได้องค์ฮะเขาให้ในฐานะเป็นกรรมการเป็นประธานจัดสร้างเนี่ยเขาให้องค์นึงนะครับเขาจะทางวัดจะมอบให้องค์นึงนะฮะและกรรมการที่เป็นอธิบดีรองอธิบดีที่ไปร่วมจัดสร้างกันวันนั้นก็เขามอบให้คนละองค์มั้งครับพวกกรรมการวัดเขาเรียกรุ่นกรรมการแต่ไม่เหมือนกับของท่านนะไม่เหมือนกับของพวกท่านนะฮะเป็นรุ่นกรรมการนะครับมากี่ชุดก็ไม่รู้ครับกรรมการทั้งหมดก็ได้แค่นั้นนะครับมาแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือใจผมปลื้มปิติอนุโมทนาบุญที่ได้ทำเจดีย์มหาวิหารนะฮะแค่นั้นเลยครับเป็นสะพานบุญนรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมถือว่าผมได้สร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างกุฏิพระนะครับสร้างกุฏิพระสร้างอาคารเรียนนะครับแต่ขอญาติไม่สร้างเมนนะครับไม่สร้างเมนขอญาติไม่สร้างห้องส้วมให้วัดนะครับมาเมื่อก่อนจะสร้างห้องส้วมถือว่าจะหมดทุกข์นะครับสร้างห้องส้วมให้โรงเรียนสร้างห้องส้วมให้วัดโอ้ปรากฏโดนร้องโดนใส่ร้ายป้ายสีผมไม่เอาแล้วนะครับปลดทุกข์ให้คนอื่นแต่ผมทุกข์เองเนี่ยนะผมก็เลยบอกว่าถ้าจะทำอะไรผมก็เจตนาผมจะสร้างกุฏิให้วัดนะครับผมจะสร้างศาลาให้นะผมจะสร้างโบสถ์ให้นะครับแต่ยังไม่อาจหารจะสร้างวัดนะครับรอถ้ามีบุญได้ถึงอายุ80แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับมาเนี่ยนะฮะถ้าจะสร้างวัดก็รอผมอายุ80อีกนะครับรออีกสัก10กว่าปี10กว่าปีหาที่ดินสัก5ไร่6ไร่นะครับสร้างเป็นสำนักสงฆ์เล็กๆนั่นน่ะตัวเองก็บวชอยู่วัดนั้นน่ะจำวัดที่วัดนั้นเลยนะฮะมา